กลายเป็นอีกดราม่าท่านผู้ชมนะของเกม The Match Bangkok Century Cup 2022ศึกแดงเดือดครั้งแรกในทวีปเอเชียจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานประเทศไทยบ้านเราเนี่ยแหละซึ่งผลก็ไม่ต้องบอกแล้วท่านผู้ชมนะฮะทราบกันอยู่แล้วแมนเชสเตอร์สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้4-0แต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยเช้าของวันที่13เนี่ยเขาฟาดแข้งคืนวันที่12ใช่ไหมช่วงเช้าวันที่13เนี่ยเพจหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะเขาได้โพสต์ภาพถ้วยรางวัลเนี่ยถูกวางลืมไว้ในห้องนักข่าวเขาก็เลยตั้งคำถามในโพสต์ว่าอ้าวไม่เอากลับเหรอแชมป์ถ้วยถูกวางทิ้งไว้ที่ห้องนักข่าวโพสต์ดังกล่าวเนี่ยก็ถูกแชร์ไปเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมนะแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยตั้งคำถามว่าทีมแมนยูเนี่ยทำไมไม่เอาถ้วยกลับไปจนไปถึงความคิดเห็นที่มันเลยเถิดไปบ้างก็มีเขาบอกไม่สวยก็ไม่เอากลับหรือบางคนตีความไปถึงขั้นที่ว่าไม่มีค่าพอที่จะเอากลับไปด้วยทางด้านเพจของดราม่าแอดดิกเนี่ยก็ขยายความถึงถ้วยรางวัลแดงเดือดครั้งนี้ว่าถ้วยนี้เนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นผลงานของคุณสุชาวจากเพจสุชาวมอดดิ้งแอนด์ดีไซน์เขาเป็นมือโมเคสคอมพิวเตอร์ระดับโลกที่เป็นผู้ออกแบบสนามกีฬาราชมังคลาจำลองเพื่อใช้ถ่ายรูปโดยมีแอดไว้เนี่ยเป็นสปอนเซอร์เดิมเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ในเพจว่าจะไปตั้งโชว์ไว้ให้ถ่ายรูปในวันที่มีการแข่งขันไม่รู้ว่าจับพัดจับหรูยังไงกลายเป็นฐานรองถ้วยไปได้ยังไงแต่ผลงานถือว่ายอดเยี่ยมมากๆท่านผู้ชมนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกหลายเพจนำเรื่องวางถ้วยแชมป์ไว้ในห้องทำงานเอาไปแซวแต่บางเพจก็จริงจังเลยนะวิเคราะห์แนวทางการออกแบบว่าเป็นงานดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมมากๆไปที่ผู้จัดงานหน่อยท่านผู้ชมนะฮะคุณวินิจเขาชี้แจงอย่างมีอารมณ์ค่อนข้างหงุดหงิดนิดนึงเขาบอกนี่แหละที่คุณดราม่ากันอยู่ณขณะนี้เนี่ยมันคือดราม่านรกด้อยค่าความตั้งใจคนทำงานข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามดราม่าแต่อย่างใดหลังจากมอบถ้วยดังกล่าวเสร็จเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะเอากลับอยู่แล้วเอากลับไปที่แมนเชสเตอร์ด้วยแต่เนื่องจากว่าเขาจะต้องไปออสเตรเลียก่อนและถ้วยเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่า20กิโลกรัมจะแบกไปยังไงออสเตรเลียแล้วมันต้องไปทัวร์นาเมนต์อีกต้องหลายที่ก็เลยบอกว่าฝากคุณวินิจหน่อยละกันจัดการแพ็คแล้วก็ทำเคสเนี่ยทำเป็นกล่องขึ้นมาบรรจุแล้วก็ส่งไปให้แมนยูอย่างสมบูรณ์นี่เรื่องมันเป็นอย่างนี้คุณวินิจเนี่ยอธิบายถึงการทำถ้วยแชมป์ด้วยว่าถ้วยนี้เนี่ยทำด้วยความตั้งใจจะผสมประสานงานนี้เนี่ยให้มีเรื่องของกีฬางานบันเทิงงานศิลปะซึ่งตนเนี่ยได้เดินทางมาทั่วโลกยังไม่เคยเห็นถ้วยที่มีการออกแบบที่สวยงามมีความหมายแบบนี้ซึ่งถ้วยดังกล่าวเนี่ยได้รับเสียงชื่นชมจากทั้ง2สโมสรและเชื่อว่าถ้วยรางวัลแดงเดือดจากราชมังคลาครั้งนี้เนี่ยจะถูกบรรจุไว้ในพิพิธภัณฑ์ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนคุณวินิจยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็เป็นที่ประทับใจของทีมนักกีฬาคนดูสตาฟซึ่งเป็นความทุ่มเทของทีมงานกว่า 3,000 ชีวิตโดยเฉพาะแมนยูเนี่ยงานนี้เนี่ยเขาได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่ากับเราและเขาจะกลับมาทำงานร่วมกับเราอีกต่อไปอีกแต่พอมีดราม่าเนี่ยเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยมันก็มีงุนงิดบ้างแต่ดราม่านี้ค่อนข้างไม่มีเหตุผลจนเกินไปจริงๆมาถามกันก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะฮะสรุปคือที่พวกเราคอมเมนต์กันหรือท่านคอมเมนต์กันเนี่ยว่าถ้วยไม่มีคุณค่ามั่งถ้วยไม่สวยมั่งไม่ใช่นะฮะคุณวินิจชี้แจงแล้วว่าคือเขาจะต้องไปออสเตรเลียไปทัวร์นาเมนต์อีกหลายที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการแบกถ้วยไปด้วยก็อาจจะไม่สะดวกก็เลยฝากคุณวินิจเนี่ยแพ็คส่งไปให้ที่แมนยูแล้วกันน่าจะเป็นผลดีที่สุดก็ประมาณนี้นะฮะขอยินดีด้วยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือถึงบางท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นถ้วยไม่สำคัญนู่นเนี่ยแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยพรีเมียร์ลีกปีนี้น่าจะสนุกมากๆเพราะนอกจากแมนซิตี้ลิเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลเอเวอร์ตันสเปอร์ยังมีคู่แข่งเพิ่มมาที่น่ากลัวอีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะขอบคุณครับเมื่อวานนี้วันที่13กรกฎาคมช่วงเวลาประมาณ 16:30 นท่านผู้ชมนะฮะถ้าพูดตามภาษาบ้านเราชาวบ้านเนี่ยก็คือบ่าย 4:30 นะตำรวจสภ.บ้านเพเนี่ยจังหวัดระยองเนี่ยได้รับแจ้งเหตุคนจมน้ำที่บริเวณชายหาดสวนสนบ้านเพตำบลแกรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองตำรวจจึงประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลระยองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยท่านผู้ชมนะไปที่เกิดเหตุทันทีเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบกับนักท่องเที่ยวเนี่ยกำลังนำร่างผู้ชายคนหนึ่ง
ขึ้นมาจากทะเลเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นอย่างนั้นเนี่ยรีบเข้าไปช่วยเหลือเลยพยายามปั๊มหัวใจอยู่ประมาณสัก10นาทีแต่ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะตอบสนองจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลระยองปรากฏว่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะเสียชีวิตลงแล้วครับจากการสอบสวนเนี่ยเพื่อนผู้เสียชีวิตให้การว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือนายแพทย์ศักดิพลเหรียญธีรศักดิ์อายุ46ปีเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการเพิ่งขับรถยนต์มาจากกรุงเทพเนี่ยมาถึงเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วได้ลงเล่นน้ำกับเพื่อนลงเล่นเสร็จก็ขึ้นมานะขึ้นมานั่งบนฝั่งและก็ลงไปเล่นน้ำตามลำพังคนเดียวอีกจนกระทั่งถูกคลื่นทะเลเนี่ยที่มีกำลังแรงขึ้นลมเนี่ยซัดหายไปท่านผู้ชมพอเพื่อนบนฝั่งเห็นจึงรีบลงไปช่วยจนสามารถนำร่างขึ้นมาได้ในสภาพหมดสติพยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็ยังไม่มีการตอบสนองจึงรีบช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลระยองสุดท้ายท่านได้เสียชีวิตลงตำรวจบอกว่าคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคงจะต้านแรงขึ้นไม่ไหวและคงจะหมดแรงจนจมลงในทะเลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจึงขอฝากเตือนนักท่องเที่ยวตามชายหาดต่างๆควรระมัดระวังและเตือนบุตรหลานหากพบคลื่นลมแรงไม่ควรลงเล่นเด็ดขาดท่านผู้ชมนะฮะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอด้วยนะครับเสียบุคลากรทางการแพทย์ไปอีกหนึ่งนะขอแสดงความเสียใจด้วยแต่สิ่งที่ผมเอาข่าวนี้มาเล่าก็อยากจะเตือนไม่อยากให้การเสียชีวิตของคุณหมอมันไม่มีอุทาหรณ์เลยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมช่วงนี้เนี่ยมันเป็นหน้ามรสุมหน้าฝนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วครับนะที่ใครที่อยู่ริมทะเลหรือไปเที่ยวทะเลเนี่ยโดยเฉพาะชาวกรุงเทพหรือใครที่มีอยู่ใกล้ทะเลเนี่ยอยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวไปลงเล่นน้ำเห็นว่าไม่มีอะไรฝนไม่ตกนะเห็นว่าไม่ครึ้มแต่คลื่นมันแรงนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังเลยโดยเฉพาะเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยดูสิขนาดผู้ใหญ่เนี่ยยังต้านคลื่นแรงไม่ไหวเลยแล้วเด็กๆเนี่ยไม่ควรปล่อยนะไม่ควรปล่อยให้เล่นอยู่ตามลำพังหรือเล่นตามภาษาเด็กควรจะต้องมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างแบบใกล้ชิดที่สุดอ่ะแล้วคุณผู้ใหญ่ก็อย่าคิดว่าเอ้ยฉันดูแลใกล้แล้วมันไม่มีอะไรเผลอแป๊บเดียวไม่ได้นะฮะ1วินาทีก็มีความหมายขอบพระคุณครับ จากกรณีกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะเตรียมจัดกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงเขาก็จะมีการฉายหนังกลางแปลงเรื่องคู่กรรมที่สถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงเนี่ยแหละท่านผู้ชมนะฮะผมขออนุญาตเรียกว่าสถานีหัวลำโพงแล้วกันแต่ในข่าวนี้เขาเขียนว่าสถานีกรุงเทพวงเล็บหัวลำโพงเราก็เข้าใจกันเลยว่าสถานีหัวลำโพงกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นวันที่17กรกฎาคมช่วงเวลา 16:30 นายเอกรัตน์ศรีอรยยันพงษ์เนี่ยเขาเป็นผอ.ศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงว่าขณะนี้การรถไฟเนี่ยยังไม่ได้รับการประสานงานอย่างเป็นทางการจากกรุงเทพมหานครจึงยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่สถานีหัวลำโพงในการจัดกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่สถานีหัวลำโพงนั้นเนี่ยการรถไฟเนี่ยคำนึงถึงความเหมาะสมการใช้พื้นที่ในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนที่มาใช้บริการเดินทางในสถานีหัวลำโพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งสถานีหัวลำโพงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปิดซึ่งในขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากการรถไฟได้ยกระดับการปฏิบัติการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดที่สำคัญในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยตรงกับช่วงวันหยุดยาว5วันตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคมมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเพื่อเดินทางรถไฟเนี่ยนะเดินทางไกลเป็นจำนวนมากทำให้พื้นที่บริเวณสถานีหัวลำโพงเนี่ยจะมีประชาชนเดินทางเข้าออกเป็นปริมาณมากกว่าเดิมรวมถึงในรูปแบบการจัดกิจกรรมกรุงเทพกลางแปลงนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบที่น่าจะเหมาะสมกับพื้นที่ที่เปิดและโล่งแจ้งเพื่อให้ประชาชนสามารถรับชมและเดินทางเข้าออกได้อย่างสะดวกท่านผู้ชมนะฮะเขาก็บอกประมาณนี้นะผอ.ศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยว่ายังไม่ได้รับการประสานงานและคิดว่าการฉายหนังกลางแปลงเนี่ยควรจะเหมาะกับสถานที่มันกว้างโล่งโอเพนแอร์อะไรประมาณนั้นแต่เอาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าสาเหตุที่ไปจัดที่หัวลำโพงเนี่ยเพราะว่าค่อนข้างใหญ่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือช่วงนี้ฝนตกจะไปหาตรงเต็นท์มากางก็คงจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นต้องหาที่ที่มีหลังคาคือดีที่สุดคือโควิด-19 เนี่ยรัฐบาลเขายังไม่กลัวเลยเขายังเปิดประเทศโครมเขาไม่ได้กลัวเขาเพียงแต่ต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะหามาตรการที่ต้องระวังไม่ใช่กลัวอย่างที่รัฐบาลเขาบอกประมาณนั้นและอีกเรื่องสำคัญเนี่ย
ขาก็มีการเว้นระยะห่างกันอยู่แล้วหรืออันนี้อาจจะเป็นการเลี่ยงบาลีหรือเปล่าไม่อยากให้มาจัดหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะและคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นกับอย่างไรเรื่องอย่างนี้หัวลำโพงอาจจะไม่อนุญาตประมาณนี้นะฮะขอบพระคุณครับ ไปดูเรื่องโควิดในทีมกันหน่อยท่านผู้ชมนะฮะคุณหมอมนูลลีชเวงวงท่านได้โพสต์ข้อความไว้ใน Facebook แบบนี้เมื่อกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยปีนี้เนี่ยนะฮะผมเขียนลงใน Facebook จากการที่ผมเนี่ยเป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้างานดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองเริ่มพบสัญญาณการแพร่ระบาดรอบใหม่ของเจ้าโควิด -19 ในกรุงเทพมหานครขณะนั้นผมคิดว่าการระบาดใหม่เนี่ยน่าจะเป็นรอบเล็กๆจบเร็วโดยดูตัวอย่างอย่างแอฟริกาใต้ประเทศแรกในโลกที่มีการระบาดของสายพันธุ์ย่อยเนี่ยนะเจ้า BA.1 BA.2 BA.4 BA.5 ผ่านมาเกือบ1เดือนแล้วถึงวันนี้ความเห็นของผมเปลี่ยนไปการระบาดรอบนี้น่าจะเป็นการระบาดรอบใหญ่เหมือนช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่เป็นการระบาดอย่างหนักของเจ้าสายพันธุ์ BA.1 BA.2 ตัวเลขผู้ติดเชื้อขณะนี้เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างเป็นทวีคูณจากนี้ไปไม่นานจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรวมถึงเสียชีวิตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เจ้าโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยเนี่ยที่ระบาดณขณะนี้เนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นสายพันธุ์ย่อยเนี่ย BA.5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้เร็วที่สุดติดต่อกันง่ายที่สุดและหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าทุกสายพันธุ์ดั้งเดิมไม่ว่าคุณจะได้รับการฉีดวัคซีนหรือจะเคยติดเชื้อมาก็ตามทำให้คนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยไม่เคยติดเชื้อมาก่อนก็จะติดเชื้อในรอบนี้และคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วก็จะติดซ้ำอีกจำนวน2กลุ่มนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากประกอบกับคนเริ่มผ่อนคลายเหนื่อยล้ากับการป้องกันตนเองมีกิจกรรมพบปะกันมากขึ้นมีการเดินทางมากขึ้นมีวันหยุดยาวมากขึ้นทำให้เชื้อระบาดแพร่ไปทั่วประเทศได้เร็วขึ้นตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19เนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคุณหมอบอกว่าต่ำกว่าความเป็นจริงมากเพราะรายงานเฉพาะผลตรวจ RT-PCR ขอให้ดูตัวเลขของผู้ป่วยปอดอักเสบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจและผู้เสียชีวิตเป็นหลักแนวโน้มกำลังเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนคุณหมอฝากบอกมาว่าขอให้ทุกคนมีสติอย่ากลัวจนเกินไปป้องกันตัวเองให้เต็มที่สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือและรีบไปรับวัคซีนหากติดเชื้อเนี่ยต้องยอมรับความจริงทำอย่างไรก็หนีไวรัสโควิดไม่พ้นแต่โชคดีที่คนส่วนใหญ่เนี่ยได้รับวัคซีนครบโดสและได้รับเข็มกระตุ้นแล้วและหลายคนก็เคยติดเชื้อโควิดมาก่อนเมื่อติดเชื้อไวรัสโควิดในทีเนี่ยสายพันธุ์ย่อย BA.5 อาการก็จะไม่รุนแรงท่านผู้ชมนะฮะก็ต้องระวังแหละคือมันเป็นอะไรที่มันมองไม่เห็นแล้วมันก็หลีกหนีไม่ได้แต่สิ่งสำคัญที่เราควรจะระวังสวมหน้ากากอนามัยชั้น1 2ชั้นก็เอาให้มันสุดๆไปเลยคุณผู้ชมเว้นระยะห่างก็สำคัญนะฮะอย่าคิดว่าอยู่ที่โล่งแจ้งแล้วฉันไม่เว้นระยะห่างไม่เป็นไรฉันอยู่ที่โอเพ่นแอร์ไม่ได้นะฮะหายใจลดต้นคอมันก็ติดได้นะมือก็สำคัญนะฮะจะต้องล้างบ่อยๆเพราะคุณไม่รู้คุณไปหยิบนู่นจับนี่จับนั่นแล้วคุณไม่รู้ว่ามันเชื้อมันติดมือคุณมาหรือเปล่าหรือจับพัดจับหูเนี่ยเชื้อมันลอยมาติดที่มือก็ถือว่าซวยจริงๆเพราะฉะนั้นการล้างมือจะด้วยน้ำเปล่าด้วยสบู่ด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ผมว่ายังสำคัญที่สุดและสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านปลอดภัยปลอดเชื้อนะฮะเราจะผ่านมันไปด้วยกันอีกหนึ่งรอบครับสู้ๆครับทุกท่านขอบคุณครับวันนี้วันที่14กรกฎาคมท่านผู้ชมนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามเนี่ยเขานำกำลังไปจับกุมตัวนายวันชัยอายุ51ปีก็จับกุมตามหมายจับศาลจังหวัดสุรินทร์นะครับในข้อหาปล้นทรัพย์โดยแต่งกายเครื่องแบบทหารหรือตำรวจหรือแต่งกายให้เข้าใจว่าเป็นทหารหรือตำรวจหรือโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือโดยใช้ยานพาหนะเพื่อการกระทำผิดการพาทรัพย์นั้นไปท่านผู้ชมนะฮะก็จับนายวันชัยได้ในพื้นที่แขวงอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรล่ะทำไมวันชัยถึงต้องถูกออกหมายจับเขาบอกว่าสืบเนื่องมาจากวันที่10กรกฎาคมปี2559หลายปีแล้วนะท่านผู้ชมนะตั้งแต่ปี59วันชัยและพวกรวม7คนเนี่ยเขาแต่งกายเครื่องแบบทหารพร้อมอาวุธปืนครบมือ
บุกเข้าไปบ้านพักของผู้เสียหายเนี่ยซึ่งผู้เสียหายเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับจำนำรถยนต์โดยอ้างตัวว่าเราเป็นทหารและก็ได้รับคำสั่งมาให้ตรวจสอบการทำธุรกิจของบ้านคุณเนี่ยแหละคุณทำธุรกิจอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าผู้เสียหายเนี่ยก็หลงเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากทหารจริงเนี่ยแหละก็ให้ความร่วมมือยอมให้เข้าตรวจค้นภายในบ้านปรากฏว่าเมื่ออนุญาตให้เข้าไปในภายในบ้านเนี่ยกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยกลับขนทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านออกไปเช่นทองรูปพรรณน้ำหนักรวม33บาทเงินสด 350,000 บาทอาวุธปืนพกสั้น1กระบอกพระเครื่องอีก10องค์มูลค่าความเสียหายรวมๆแล้ว 1,500,000 บาทแล้วมันก็หลบหนีเข้ากรีบเมฆไปท่านผู้ชมนะฮะภายหลังจากเกิดเหตุขึ้นเนี่ยผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.กาบเชิงจังหวัดสุรินทร์จนมีการออกหมายจับมาหลายคนและตำรวจก็ติดตามจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุได้จนเกือบครบแล้วนะก็ขาดเพียงเจ้าวันชัยเนี่ยแหละที่ยังหลบหนีอยู่กระทั่งตำรวจกองปราบเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าอ๋อเจ้าวันชัยเนี่ยหลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่กทม.แขวงอองเงินเขตสายไหมนี่แหละก็นำกำลังเข้าไปจับกุมทันทีท่านผู้ชมนะฮะสอบสวนวันชัยเนี่ยวันชัยบอกรับสารภาพเลยร่วมกับพวกจริงก่อเหตุดังกล่าวจริงแต่งกายเครื่องแบบทหารก็จริงอีกเพื่ออะไรคุณก็เพื่อให้สะดวกต่อการลงมือหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยก็นำเงินมาแบ่งกันวันชัยเนี่ยส่วนตัวเนี่ยได้มาประมาณสัก 30,000 บาทแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ส่งตัววันชัยไปที่สภ.กาบเชิงนี่แหละเพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมนะฮะก็ต้องระวังระวัยไว้เดี๋ยวนี้โจรมีทุกรูปแบบไม่ว่าจะแต่งชุดทหารชุดตำรวจชุดคุณหมอโอ๊ยมันเป็นได้ทุกอาชีพจริงๆโจรน่ะมิจฉาชีพก็คือมิจฉาชีพแล้วฝากอีกนิดนึงช่วงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงมิจฉาชีพก็หนีคงหนีไม่พ้นคอลเซ็นเตอร์เมื่อ 2-3 วันนี้โทรมาหาผมเนี่ยเปลี่ยนมุกใหม่นะเป็นไทยประกันชีวิตอันนี้คือไม่ได้ว่ากล่าวให้เจ้าของชื่อเขาเสียหายแต่อย่างใดแต่ให้คุณระวังไว้คือโทรมาหลอกว่าคุณทำประกันกับไทยประกันชีวิตไว้หรือเปล่าแล้วเราก็บอกไม่ใช่พอไม่ใช่ปุ๊บมันก็บอกแสดงว่าคุณโดนแอบอ้างก็เข้าแก๊ปเดิมฮะคุณจะต้องไปแจ้งความแล้วมันก็จะโอนสายไปให้ตำรวจเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังนะครับอย่าหลงกลฝากไว้ประมาณนี้ฮะขอบพระคุณครับ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มไหนอาการแบบไหนหรือแม้กระทั่งในขณะนี้คุณจะติดเองหรือคนรอบข้างคนรู้จักคุณติดคุณควรจะรู้นะฮะว่าเบื้องต้นกลุ่มไหนอาการแบบไหนจะได้รับการรักษาแบบไหนอะไรยังไงกรมการแพทย์เขาออกแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัยการดูแลรักษาว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับผู้ที่เข้าข่ายการติดเชื้อที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวกพูดง่ายๆขึ้น2ขีดจะมีอาการหรือไม่มีอาการเขาแบ่งเป็นกลุ่มตามความรุนแรงของโรคและปัจจัยเสี่ยงได้4กรณีดังนี้1ฮะถ้าคุณติดโควิด-19แล้วคุณไม่มีอาการก็คือสบายดีนะไม่มีไอไม่มีเจ็บคอคือไม่รู้ตัวเองว่าติดแต่ไปตรวจว่ามันเจอเขาบอกให้การรักษาแบบผู้ป่วยนอกโดยแยกกักตัวที่บ้านให้ดูแลรักษาตามอาการตามดุลยพินิจของแพทย์ไม่ต้องให้ยาต้านไวรัสเช่นฟาวิพิลาเวียเนื่องจากว่าส่วนมากก็จะหายได้เองอาจจะมีการพิจารณาให้ยาฟ้าทลายโจรตามดุลยพินิจของแพทย์ท่านผู้ชมนะฮะ2ครับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงหากคุณมีอาการ5วันมาแล้วนะไม่ว่าจะคอไอหรือมีน้ำมูกน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเพิ่งมาตรวจเจอเนี่ยและคุณไม่มีอาการหรืออาการมันน้อยลดลงไปก็ไม่จำเป็นจะต้องให้ยาต้านไวรัสเพราะผู้ป่วยจะหายได้เองโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อนฮะข้อที่3ครับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่คุณมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือโรคร่วมสำคัญหรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่คุณมีอาการปอดอักเสบเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ยังไม่ต้องให้ออกซิเจนเขาบอกปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงได้แก่อะไรบ้างข้อ1ครับอายุคุณมากกว่า60ปีขึ้นไปข้อ2โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังรวมถึงโรคปอดเรื้อรังอื่นๆด้วย3ครับโรคไตเรื้อรัง4โรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคหัวใจตั้งแต่กำเนิดด้วย5โรคหลอดเลือดสมอง6เบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้7ฮะโรคภาวะอ้วนคุณต้องมีน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมขึ้นไป8ครับตับแข็ง9ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ10ผู้ติดเชื้อ SIV นั่นก็คือเชื้อเอดส์นั่นแหละท่านผู้ชมนะฮะ
เขาบอกว่าอย่างนี้การให้ยาเนี่ยของกลุ่มที่3เนี่ยถ้าคุณไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีอาการปอดอักเสบเนี่ยก็จะให้ฟาวิพิลาเวียแต่เมื่อไรที่คุณมีปัจจัยเสี่ยง1ข้ออย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั้นเนี่ยนะคุณอาจจะได้โมโนพิลาเวียหรือเรมเดซิเวียหรือลิโตเนเวียหรืออาจจะเป็นฟาวิพิลาเวียก็คือยา4ตัวนี้แต่ถ้าคุณมีมากกว่า2ข้อคุณอาจจะได้เรมเดซิเวียหรือลิโตเนเวียหรือโมโนพิลาเวียประมาณนี้นะฮะกลุ่มที่4ครับผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบปอดอักเสบรุนแรงไม่เกิน10วันหลังจากมีอาการและได้รับออกซิเจนแนะนำให้เรมเดซิเวียโดยเร็วที่สุดเป็นเวลา 5-10 วันขึ้นกับอาการทางคลินิกควรติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดร่วมกับให้คอร์ติโคสเตียรอยด์นะท่านผู้ชมนะก็ร่วมกับเรมเดซิเวียเนี่ยถ้ามีอาการปอดอักเสบที่รุนแรงก็ข้อปฏิบัติเขามีประมาณนี้นะฮะที่ออกมาให้นะและท่านผู้ชมล่ะที่ป่วยโควิดที่ผ่านมาได้ยาอะไรกันบ้างเห็นบางท่านบอกว่าได้แค่ฟ้าทลายโจรได้แค่พารายาต้านไวรัสก็ไม่ได้เข้าข่ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็ต้องตรวจสอบดูด้วยนะฮะก็ไม่ติดคือดีที่สุดขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับเราจะสู้ไปด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับ